This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้ครับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับริชาร์ดเราจะได้ยินบ่อยเลยบอกว่าคนเจนเก่าคนเจนใหม่เบบี้บูมเมอร์เกษียณไปแล้วคนเจเน็ตเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมักจะพูดบอกว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตทางเศรษฐกิจเนี่ยคนแต่ละเจนไม่เหมือนกันครับรุ่นก่อนเนี่ยประหยัดเงินมากเขาบอกว่าเกษียณแล้วเดี๋ยวไม่รู้ทำอะไรในขณะที่เจนใหม่ๆเขาบอกว่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่องนี้มันเป็นจริงขนาดไหนอย่างไรครับริชาร์ดก็จริงนะเอออย่าว่าแต่คนเจนซีเลยเจนซีนี่คือแบบคนที่เด็กกว่าผมมาไปอีก10ปีอ่ะผมอ่ะคนเจนวายอ่ะนี่วายเพราะว่าคนเจนวายคือช่วงประมาณแบบ30ถึง37ประมาณเนี้ยคือคนกลุ่มเจนวายผมนี่คือ Gen Y ไปปลายกำลังจะเข้า Gen X แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเข้าใจว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเขาแบบมี need มี want มีโอกาสเขาก็สามารถที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองได้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากังวลมากๆครับเฮียคือว่าทุกวันนี้โลกเราอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่แบบผมเรียกว่ารุ่มรุ่นดมดอนก็ได้นะผันผวนค่อนข้างเยอะมากจะโตก็ไม่โตจะถอยก็ไม่ถอยคือนิ่งๆแบบนี้อ่ะนับตั้งแต่โลกเจอโควิดมาจนกระทั่งออกจากโควิดเศรษฐกิจที่เคยรู้สึกว่ามันน่าจะกลับมาเฟื่องฟูมันก็ไม่เป็นไปตามไม่หวือหวาเลยใช่ทีนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรส่งผลต่อกระเป๋าเงินของคนทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนทุกกลุ่มทุกเจเนอเรชันเจอพิษเศรษฐกิจเล่นงานและส่งผลต่อกำลังซื้อเช่นกันทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกลุ่มของคนเจนซีหรือว่าเจนแซดเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่กำลังอยู่ในช่วงกำลังโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นค่อนมาทางกำลังจะมีโอกาสในการเข้ามาสู่รั้วของการทำงานละ ออกจากมหาวิทยาลัย หรือบางคนเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กมัธยมก็ทำได้ เพราะขายออนไลน์ก็มีอะไรก็มีทุกวันนี้แน่นอนพอเมื่อเงินหาง่ายหมายความว่าหาง่ายกว่าเมื่อก่อนเพราะมีโอกาสที่มากกว่าแล้วก็มีรายได้เร็วกว่าถูกต้องครับการตอบสนองนิดของตัวเองเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นธุรกิจออนไลน์ที่ขายของมาได้เงินมาบางคนก็เอาไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าซื้อสินค้าแฟชั่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าบางอย่างเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแอคเซสซอรีอย่างเช่นพวกทุกวันนี้มันเริ่มมีring watch เอ้ย ring smart อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีคุณสมบัติของเขาแหละที่สามารถแบบตรวจวัดนู่นได้แต่ถามว่ามันต่างอะไรกับสมาร์ทวอชที่มันก็วัดได้เหมือนกัน okay. มันก็กลายเป็นแอคเซสซอรีที่คนรู้สึกว่าของมันต้องมีโอเคมันมีผลสำรวจครับมาจากไม่ว่าจะเป็นทางเครดิตครามาเนาะเขาเป็นบริษัทด้านการเงินหรือว่าทางด้านของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาบอกเองว่าอันนี้โฟกัสที่คนฝั่งอเมริกันก่อนเขาบอกว่าคนอเมริกันประมาณสัก 24-27% เนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเจนซีเต็มใจจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยมากกว่าคนเจนก่อนๆ มันมีสาเหตุแบบนี้ครับเฮียในรุ่นเรารุ่นเรานี่คือ X อันนี้คือ Y นะใช่ยังไม่ลงตัวห่างกันนิดเดียวห่างกันนิดเดียวในรุ่นเราคือรุ่นผู้ใหญ่แล้วครับเรามักมองถึงอนาคตเนาะเรื่องของที่อยู่อาศัยคือเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องมีและรีบปิดผ่อนมันให้หมดเรื่องของความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอ่ะก็ต้องเริ่มคิดกันแล้วว่าเกษียณไปฉันจะเอาเงินจากที่ไหนไปใช้จนกว่าจะสิ้นอายุไขโอเคสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใน mindset ของเด็ก Gen Z ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาอายุยังน้อยอยู่ไหมเขายังรู้สึกว่าคำว่าเกษียณอายุอีกไกลสำหรับเขามากส่วนหนึ่งด้วยครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแค่จะหาเงินกินวันๆก็ไม่พอแล้วโอเครายได้ที่มันได้เนี่ยมันไม่บาลานซ์กับรายจ่ายรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นมันไม่ได้สัมพันธ์กับรายได้ที่เติบโตขึ้นโครงสร้างทางสังคมมันมีความน่าสนใจอย่างนี้ครับเฮียในช่วงการทำงานของคนคนหนึ่งอ่ะถ้านับตั้งแต่อายุ23ไปจนถึงอายุ30-31เนี่ยเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะอัพตำแหน่งอัพเงินเดือนช่วงนี้จะเห็นคนเข้าออกย้ายงานเปลี่ยนงานกันบ่อยใช่ไหมฮะเพื่ออะไรอัพฐานเงินเดือนตัวเองขึ้นไปพอในช่วง30ขึ้นไปจนถึงประมาณสัก42-45เนี่ยจะเป็นช่วงที่เริ่มเติบโตในสายอาชีพละบางคนขยับเพื่อเป็นเมนเจอร์ขึ้นมาเป็นดีเรคเตอร์ก้าวเป็นผู้บริหารระดับกลางระดับสูงได้ใช่ครับแต่คนกลุ่มนี้ที่มันมีปริมาณสัดส่วนค่อนข้างเยอะในสังคมอะไปกระจุกตัวเพื่อแย่งงานกันอยู่ตรงนั้นเด็กที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ต่อให้เขาจะมีความสามารถมากกว่าคนเจนก่อน
ด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายแต่คนที่ไปแย่งตำแหน่งสูงอ่ะมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นเด็กที่มีทาเลนต์จริงๆอ่ะแทบจะแทรกตัวขึ้นไปได้ยากในการที่เขาจะได้เฉิดฉายเพราะฉะนั้นเนื่อยเมื่อเขาบอกว่าโครงสร้างทางสังคมไม่ได้เอื้อต่อให้เขาเติบโตเขาก็ต้องไปหาอะไรที่ทำให้ตัวเองสึกผมเรียกว่าการบำบัดจิตตัวเองอ่ะบางคนมีการบำบัดจิตโดยการไปออกกำลังกายไปเล่นโยคะแต่ส่วนใหญ่แล้วบางคนเขาใช้วิธีการเป็นช้อปปิ้งบำบัดโอ้ช้อปปิ้งเทอราปีใช่มีความสุขมากเลยกับการเพื่อฮีลใจมากๆในการไปเดินห้างซื้อของแบรนด์เนมอันนี้จริงๆสมัยที่ Gen X อายุน้อยอยู่เราก็เป็นครับสมัยที่ Gen Y เด็กอยู่เป็นไหมเป็นเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องอายุไหมด้วยครับแล้วอีกอย่างคือแม้กระทั่งคนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะสเปนเงินได้อะช่องทางในการที่จะดูดเงินจากกระเป๋าเรามันง่ายแล้วมันเยอะมากขึ้นทุกวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปห้างสรรพสินค้าเราก็สามารถซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตองได้ใช่ไหมจริงนะใช่สมัยก่อนต้องลากสังขารไปนะฮะใช่ไปร้านนี้ปัจจุบันคือแค่เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองคัสตอมสีได้เลือกรุ่นได้เลือกได้หมดเลยว่าเขาจะได้อยากได้แบบไหนฉะนั้นพอทุกอย่างมันเอาเงินออกจากกระเป๋าเราง่ายปุ๊บเนี่ยโอกาสในการเก็บเงินหรือวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตมันยิ่งน้อยลงความน่าสนใจก็คือเมื่อเราไปดูข้อมูลไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เขาออกมาทำผลสำรวจนะฮะหรือแม้กระทั่งไปดูหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจอย่างสภาพัฒน์เองเขาชอบมีผลสำรวจที่ออกมาบอกว่าคนไทยมีสัดส่วนการเก็บเงินที่น้อยกว่า 50,000 บาทเนี่ยคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโอ้โห 50,000 นี่คือถือว่าสมมุติว่าเงินเดือน 20,000 อย่างเงี้ยแล้วแบบแค่2เดือนนะใช่ครับแล้วไม่ได้มีคนที่จะมีความสามารถในการหาเงินเพื่อที่จะใช้หลังจากสมมุติคุณตกงานที่เขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีเงินสำรองไป6เดือนอย่างเงี้ยสัดส่วนเนี้ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย1คือสังคมของการบริโภคเราอ่ะมันสูงมากคนนิยมการใช้เงินน่ะค่อนข้างเยอะ2ก็คือโครงสร้างในการที่จะดึงดูดให้คนเอาเงินไปฝากทุกวันนี้เราก็เห็นเนาะว่าดอกเบี้ยเงินฝากมันก็แทบจะไม่ได้อะไรเลย uh-huh. ไม่สู้เงินเฟ้อจะไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นตลาดหุ้นไทยเองก็อย่างที่เราเห็นกันอะมันก็ไม่ได้มีความน่าดึงดูดใช่1,400มานานแล้วเราไปลงทุนในแอสเซทอื่นๆโดยเฉพาะดิจิทัลแอสเซทความเสี่ยงก็สูงอีกมันกลายเป็นการไปเข้าไปปั่นเสร็จเก็งกำไรแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็ไปใช้เงินในส่วนอื่นๆต่อฉะนั้นเรื่องของ financial literacy ของคนไทยเองอะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่เราจะสามารถวางแผนเพื่อการเกษียณได้อีกอย่างนึงก็คือมันมีข้อมูลนึงน่าสนใจมากเลยครับเฮียเขาบอกว่าสภาพัฒน์กับทางด้านศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าคนในเจเนอเรชัน Z คน Gen Z เนี่ยมีวิธีการใช้เงินที่เขาเรียกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า buy now pay later ใช้เงินในอนาคตใช่ครับสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตหรือว่าการไปกู้ยืมมาโดยเฉลี่ยแล้วคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เข้าสู่พวก buy now pay later เยอะที่สุด 15,000 โดยเฉพาะในกรุงเทพนะแค่ออกไปปากซอยเพื่อที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์วินไปต่อรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าแค่ค่าใช้จ่ายเรื่องการคมนาคมขนส่งคิดเป็นประมาณ 30% ของเงินได้แล้วยังไม่รวมค่าหอพักหรือแม้กระทั่งค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ค่าไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันฉะนั้นคนเหล่านี้เลยใช้วิธีการคือไปเอาเงินจากอนาคตเอามาใช้ก่อนใช้ก่อนผ่อนทีหลังโอเคซึ่งความน่ากลัวคือว่าโอกาสในการที่จะชำระคืนน่ะมันต่ำมากเพราะเงินได้แต่ละเดือนมามันก็น้อยอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพฤติกรรมที่เรียกว่าของมันต้องมีอ่ะมันเป็นสิ่งที่คนไทยเองก็รู้สึกว่าถ้าการมีของเหล่านี้ถือไว้ในมือได้ใช้ได้เป็นผู้ครอบครองมันบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมบ่งบอกถึงรสนิยมไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้เพื่อผลประโยชน์ที่มันจะสร้างแวลูให้กับตัวเองแต่จริงๆแล้วในเรื่องของตัวอิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่ทำให้คนในเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ยสามารถในการที่จะ expose หรือว่าเปิดตัวเองบอกว่าตัวเองใช้อะไรเยอะขึ้นส่วนนี้น่าจะมีอิทธิพลไม่มากก็น้อยแต่พฤติกรรมการใช้จ่ายไหมมีครับเพราะว่าเราเห็นโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นเนาะชีวิตดีๆของคนอื่นน่ะมักชอบถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีแบบนั้นบ้างกลายเป็นมาตรฐานชีวิตของเราไปด้วยใช่แล้วเราก็จะมองว่าชีวิตดีๆของคนเหล่านั้นทำไมถึงไม่เป็นฉันที่มีแบบนั้นโอเคพอรู้สึกว่าคนอื่นมีก็อยากมีบ้างต่อให้กระบวนการหามันมายังไงเนี่ยจะไปกู้ยืมไปรูดบัตรเครดิตไปผ่อน 0% หรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ขอให้ฉันได้มีเพื่ออัพ
ชีวิตตัวเองขึ้นบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้โลกหรือว่าฉันก็มีชีวิตที่ดีเหมือนกันฉะนั้นอิทธิพลของโซเชียลมีเดียมีผลไหมมีผลเหมือนกันไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็เห็นเซเลบริตี้เห็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นติ๊กต็อกเกอร์หรือแม้กระทั่งคนที่เขามีชีวิตที่ดีเขาก็ต่างอวดไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นมันเลยหล่อหลอมให้คนที่อยู่ในสังคมรู้สึกว่าฉันจะต้องมีบ้างนั่นแหละอันนี้ริชาร์ดมองว่าไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับสังคมอื่นไหมเช่นสังคมที่ผมใช้คำว่ามีวุฒิภาวะทางการเงินสูงเช่นสังคมอเมริกันเป็นไหมโอ้อเมริกันดีสังคมแห่งการบริโภค 100% สังเกตไหมครับว่าทำไมเซเลบริตี้ที่เขาเริ่มสร้างเทรนอะไรอ่ะมันมักจะมาจากฝั่งเนี้ยก่อนเสมออ๋อเราติดตามอินสตาแกรมของดารานักแสดงซึ่งเขาก็จะมีการโพสต์ไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งบางคนก็เป็นอินฟลูแหละเทรนพวกนี้มันก็เป็นเทรนที่มาจากทางตะวันตกปัญหาก็เกิดขึ้นในฝั่งของอเมริกาเหมือนกันซึ่งสื่ออเมริกาหรือแม้กระทั่งหน่วยงานด้านการสำรวจทางเศรษฐกิจของอเมริกาเขาก็เป็นกังวลเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกครับสังคมอเมริกาเป็นสังคมของการใช้เงิน สังคมแห่งการซื้อสังคมแห่งการจับจ่ายเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนอเมริกันโดยเฉพาะในเจเนอเรชันเด็กลงไปเนี่ยก็ไม่ได้มีการคำนึงถึงการวางแผนการเงินประกอบกับโอเคในประเทศนั้นเขาเป็นประเทศที่มีโอกาสในการหาเงินได้ง่ายก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าค่าครองชีพเขาก็สูงเช่นเดียวกันเป็นเงาตามตัวกันไปตอนนี้เริ่มเห็นปรากฏการณ์คือเด็กอเมริกันกลับไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านโอเคไม่ต้องไปจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์เพราะอพาร์ตเมนต์ในแต่ละที่โดยเฉพาะถ้าอย่างเมืองใหญ่ๆอ่ะในแต่ละสัปดาห์เขาคิดเป็นสัปดาห์เนาะค่าเช่าค่าแก๊สค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าโทรศัพท์ต่างๆพวกนี้มีราคาปรับเพิ่มมากขึ้นในขณะที่รายได้ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามฉะนั้นถ้ามาอยู่ตัวเองเช่าอพาร์ตเมนต์ถ้าไม่แชร์กับเมดไอ้ถ้าไม่แชร์กับเพื่อนถ้าไม่แชร์กับคนที่เป็นรูมเมดก็ต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปหางานทำในท้องถิ่นครับก็ต้องยอมรับแบบนี้ว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรฐานชีวิตก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่เดิมอาจจะค่าใช้จ่ายไม่เยอะแต่ในยุคปัจจุบันค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเลยแล้วก็น่าจะเป็นหลายประเทศคือการที่คนในหลายพื้นที่ย้ายเข้าไปอยู่เมืองใหญ่ใช่ครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแต่เพียงอย่างเดียวหลายประเทศเช่นเวียดนามเองย้ายเข้าไปอยู่เมืองใหญ่ต้นทุนในการดำรงชีวิตก็สูงขึ้นใช่ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าเมืองใหญ่ก็คือเมืองแห่งโอกาสแต่ขณะเดียวกันต้นทุนของโอกาสก็สูงตามไปด้วยใช่ครับอันนี้น่าสนใจเราดูของตัวอย่างหลายอย่างแต่ว่าถ้ามามองญี่ปุ่นอันนี้จะแตกต่างเพราะพฤติกรรมการออมสูงจนน่ากลัวเพราะไม่ค่อยยอมใช้เงินเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็คือคงต้องศึกษาแล้วครับว่าการสร้างสมดุลระหว่างการบริโภค need คือความจำเป็นครับ want ความต้องการอีกอย่างหนึ่งกับพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมเอาไว้ก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับใช่ครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการรวบรวมเอาต้นแบบให้เห็นนะครับว่าโลกนี้ในดินามิซึมหรือว่าการพัฒนาของคนเจเนอเรชันใหม่นี้เนี่ยมีความท้าทายอย่างไรบ้างเนาะมีอีกนิดนึงอันนี้อยากได้ให้คุณผู้ชมได้ลองดูว่าและสำรวจตัวเองด้วยนะว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาไปสำรวจพฤติกรรมของคนในเจเนอเรชันในกลุ่ม Z คือเขาบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาเพิ่งสำรวจมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา 65% ไม่มีการออมโอ้โหไม่มีการออมไม่พอไม่เอาเงินที่ได้จากการทำมาหากินไปลงทุนเพื่อต่อยอดด้วยหมายความว่าคนมากกว่าประมาณครึ่งหนึ่งไม่สามารถที่จะวางแผนอนาคตชีวิตได้เรื่องของการเงินและอีกอย่างเขาบอกว่าประมาณ 58.2% เนี่ยรายได้กับรายจ่ายเท่ากันเป๊ะคือเดือนชนเดือนเดินชนเดือนเดือนชนเดือนขณะที่ประมาณ 24.7% บอกว่ารายจ่ายเยอะกว่ารายได้แต่ความสามารถในการหารายได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มไปตามรายจ่ายที่มีปัญหาในตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงในสังคมเมืองแล้วกันเนาะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองใหญ่เป็นส่วนใหญ่โอกาสในการเติบโตในชีวิตมีกว้างก็จริงแต่ไม่ได้มีทุกคนปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ในยอดพีระมิดเนี่ยเขาโตแล้วโตอีกและยังโตได้เรื่อยๆแต่คนที่อยู่ตั้งแต่กลางจนถึงฐานลงมาเนี่ยครับเฮียอันนี้คือโอกาสในการแย่งชิงที่จะขยับคุณภาพชีวิตขึ้นไปอ่ะค่อนข้างยากและเจอปัญหาการแข่งขันที่เริ่มจะสู้กับคนที่อยู่ในเจเนเรชันหรือว่าในกลุ่มคนหรือว่าในชนชั้นที่เขามีศักยภาพมากกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่อยู่ระดับกลางถึงฐานเนี่ยเป็นคนที่กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศแต่โอกาสในการที่เขาจะสร้างตัวเองขึ้นไปอยู่ในชนชั้นที่สูงขึ้นรายได้สูงขึ้นนั้นกลับน้อยที่สุด
ย่างไรก็ตามเรื่องของความรู้เท่าทันทางการเงิน financial literacy และความรู้ทางการเงินสำคัญเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตามครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับตากเศรษฐกิจติดบ้านแต่ถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice